อมแอมมิสแกรนด์พังงา2023นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่ถนนข้าวสารนะคะซึ่งเป็นส่วนรวมของวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะอมแอมจะมาทำรีเสิร์ชสัมภาษณ์นะคะว่าเวทีมิสแกรนด์นะคะของเราเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยเราจะมาสัมภาษณ์ว่าอยากจะให้เวทีมิสแกรนด์นะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในเรื่องอะไรบ้างทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะตามอมแอมมาเลยค่ะI wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. เวทีมิสแกรนด์ครับเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาสัมภาษณ์นะคะถามว่าอยากจะให้เวทีมิสแกรนด์ครับเป็นกระบอกเสียงในเรื่องอะไรเพื่อประชาชนบ้างคะเกี่ยวกันมือนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าก็คือ8ปีอะค่ะเหนื่อยมามากพอแล้วนะคะยุบได้ก็ยุบสภาเลยใช่มั้ยคะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะคะก็ในเรื่องการเหยียดเพศอะไรเงี้ยครับเหมือนกับชาวต่างชาติเขามีการเหยียดผิวแต่อย่างประเทศเราก็เกี่ยวกับการเหยียดเพศนี่แหละครับอยากให้เป็นกระบอกเสียงในเรื่องแบบพวกสิทธิเสรีของเรื่องเพศมากกว่าเรื่องแบบ LGBT เพราะตอนนี้สังคมเราแบบมันเปิดกว้างแล้วอยากให้มันบอกว่าอยากให้แบบว่าสังคมมันยอมรับมากกว่านี้แล้วคนนี้ล่ะคะก็เรื่องอะไรดีก็เปลี่ยนนายกไหมเอาแรงๆเลยตามสไตล์เวทีถ้าเปลี่ยนนายกได้ก็ดีอยากให้แบบเห็นประเทศแบบพัฒนาอยากได้ผู้นำที่ดีมากกว่านี้ใช่เพราะถ้าผู้นำดีเรื่องสมเพชสมรสเท่าเทียมนี่เราก็ไม่ต้องมาขอกันใช่ไหมถูกใช่แต่ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครนะคะก็อยากมีผู้ว่าประจำจังหวัดของตนเองที่มาจากการเลือกของประชาชนจริงๆก็อยากให้เวทีมิสแกรนด์นะครับเป็นกระบอกเสียงสู่รัฐบาลชุดใหม่นะครับในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆครับตอนนี้แบบเท่าเทียมแบบเท่าเทียมไม่จริงอ่ะแบบว่าปากบอกเท่าเทียมแต่ว่ามันมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่แบบก็ไม่เอาเทียมบางทีการทำงานของเราตอนนี้ก็ยากนะบางทีทำงานบริษัทบางบริษัทก็แบบเลือกไปที่3ตัดออกไปเลยคือบอกว่าเท่าเทียมไม่จริงนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดนะคะความคิดเห็นที่แบบได้มาทำรีเสิร์ชในวันนี้นะคะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็ได้รับความคิดเห็นในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือการเท่าเทียมกันของคนในสังคมแล้วก็อยากจะให้ประเทศชาตินะคะมีการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะออมแอมนะคะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะเป็นกล่าวบอกเสียงให้กับประชาชนทุกคนนะคะไม่ว่าเรื่องไหนนะคะออมแอมจะช่วยประสานงานกับภาครัฐและเอกชนให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปค่ะยังไงก็ฝาก MGT 35ด้วยค่ะมิสแกรนด์พังงาฝากเป็นกำลังใจให้กับออมแอมด้วยนะคะ That's it the end of the song next time you'll sing alongTrust me, there's nothing wrong. I just need to care.